ครับผมท็อปธมวิทย์วงศ์ศรีวงศ์นะครับถ้าหากว่าเล่นกันในบอร์ดสยามบีบีกันก็จะใช้ชื่อว่าไอรีนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นช่วงการรีวิวคอมแบทเกียร์ของรายการชุดเต็มอัพวันนี้ผมมาในรูปแบบของหน่วยสเปเชียลฟอร์สนะครับก็ได้รับแรงประทับใจมาจากหนังต่างๆในภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็จะเป็นหุ่นทิกเกอร์หรือว่าหุ่นโมเดลทหารที่จะมาแต่งตัวแปลกๆให้เราดูก็ประทับใจก็เลยนำมาเป็นการแต่งกายให้เพื่อนๆได้ชมในวันนี้ก็ลองมาติดตามดูครับว่าผมมีอะไรมาหมดเพื่อนๆดูบ้างนะครับผมก็เริ่มกันตั้งแต่หัวจดเท้ากันเลยนะฮะแต่ขอเริ่มแตกกับชาวบ้านเขามุมต่ำนะฮะวันนี้การรีวิวรองเท้าก็คือเป็นรองเท้า 5.11 เป็น Tactical Boot นะครับผมซึ่งหน่วยลบพิเศษหลายหน่วยแล้วก็ผู้เล่นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการแต่งกาย Tactical เนี่ยก็จะซื้อมาใช้นะครับผมมันจะสวมใส่ได้สบายแล้วก็น้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นการที่จะมาเล่นในรูปแบบสนามป่าหรือว่าสนามพื้นคอนกรีตเนี่ยอะแดปเล่นได้หมดทุกรูปแบบครับผมแล้วก็ตามมาด้วยสนับเข่าตัวนี้จะเป็นสนับเข่าของยี่ห้อ Blackhawk นะครับผมตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเนื้อข้างๆเนี่ยจะเป็นยางยืดจะหยุ่นๆแล้วตัวเนื้อของสนับเองเนี่ยก็จะนิ่มเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆงอเข่านานๆหรือว่านั่งในรูปแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการที่สนับจะยึดจะดึงขาตัวนี้ก็คือมันจะงอตามถ้าหากเป็นพลาสติกแข็งๆเนี่ยบางครั้งอาจจะเมื่อยเพราะว่ามันจะมีแรงดึงกลับไปตลอดตัวนี้ก็ทำให้ผมสามารถนั่งโพสในท่ายากๆอย่างบางท่าก็คือต้องงอขาเยอะๆงอตัวเยอะๆอย่างนี้ครับก็มันก็จะสบายดีกว่าสนับรุ่นอื่นๆที่ได้ลองมาแล้วก็ส่วนชิ้นต่อไปก็ขยับสูงขึ้นมาตรงนี้จะเป็นดอปเลสของยี่ห้อ Blackwater นะครับผมตัวนี้จะเป็นเพ้าใส่แมกกาซีน M4 แล้วก็แมกกาซีนพินตันอย่างละ2นะครับผมตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยเลิกผลิตแล้วก็คือจะเป็นหนึ่งในของสะสมของผมชิ้นหนึ่งที่ว่ามีความดีใจที่ไปจิ๊กมาได้ก่อนหน้าคนอื่นที่เขาสะสมมันอยู่แล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นเบลหรือว่าพิซซ่าเบลของยี่ห้อ Blackwater เช่นกันตัวนี้นะครับก็คือเหมือนเดิมครับเลิกผลิตมาแล้วแต่ว่าก็ยังหามาซื้อสะสมได้แล้วก็รูปทรงของมันเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะเรียวแล้วก็เล็กใส่แล้วกระชับเวลาก้มหรือว่าเราเล่นยิงในท่าต่างๆเนี่ยจะถนัดแล้วก็จะมีอัคเซสซอรี่ต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นถุงมือนะครับถุงมือตัวนี้ก็เป็นของยี่ห้อโอเกะก็จะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆที่ติดตามหน่วยลบพิเศษหรือว่าทหารสหรัฐอเมริกาหรือว่าของหน่วยต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่ใช้ถุงมือประเภทนี้หรือว่ารุ่นนี้อยู่ผมก็ชอบตรงที่ว่าตรงฝ่ามือเนี่ยเป็นเคฟล่านะครับผมก็จะมีความงดงามของลายเคฟล่าให้เราได้ชมกันตัวถุงมือก็จะเป็นหนังสีดำและสีน้ำตาลสลับกันไปสลับกันมานะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวถุงที่แม็กหรือว่าตัวดอกแม็กนะครับถ้าเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะขยายเวลาเรายิงปืนเสร็จเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วก็เอาถุงตัวนี้เนี่ยเป็นที่เก็บแมกกาซีนที่เราใช้เสร็จแล้วเพื่อไม่ให้สลับกันระหว่างแม็กที่ใช้แล้วและก็แม็กที่ยังไม่ได้ใช้ก็เป็นอีกทางเลือกที่ว่าบางท่านกลัวแม็กเปื้อนถ้าหาว่าไปเล่นสนามป่าหรือว่าสารที่เป็นดินเป็นโคลนแฉะก็ทิ้งลงหรือล็อกแม็กตัวนี้ก็ทำให้แม็กของเพื่อนๆเนี่ยสะอาดแล้วก็ป้องกันการหล่นหายได้ด้วยนะครับผมขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวเวฟหรือว่าเครื่องกรอกตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อ Blackwater เช่นกันตัวนี้เป็นสินค้าจีนก็มีรุ่นเป็นรุ่น Blackwater IO Page Player with Common Band ซึ่งคอมมอนบันก็คือตัวปิดข้างๆสามารถติดอุปกรณ์เสริมต่างๆเพิ่มได้มากขึ้นกว่ารุ่นปกติที่เป็น Page Player ซึ่งมีแค่แผ่นหน้าและแผ่นข้างหลังตัวนี้นะครับก็จะมีแต่ง
ในรูปแบบที่ว่าเล่นสะดวกสบายไม่หนักมากแล้วก็เอาแค่พอใช้ก็คือจะมีเพาส์หรือว่ากองแมกกาซีน M4 4ชิ้นนะครับตัวถุงแอดมินเป็นยี่ห้อ Mac Edition ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถแตะยูนิตหน่วยหรือว่าแตะอาร์มบอกทีมบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างรูปแม่เหล็กอยู่อัคุนจิตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นอะไรที่เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่สำหรับเพื่อนๆอาจจะชอบแต่ว่าไม่รู้จะแปะยังไงจะแปะตรงไหนก็นะครับตัวแอดมินนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับตัวแอดมินนี้สามารถเปิดออกมาอาจจะเพื่อนๆอาจจะใส่ ID card แต่ถ้าเป็นทหารจริงก็คือจะเป็น ID ของทหารหรือเป็นแผนที่ต่างๆกระเป๋าก็จะมีเก็บอะไรได้เยอะมากมายหลายชนิดหลายชิ้นนะครับผมตัวนี้แล้วส่วนนี้ต่อไปที่ผมหามาใส่เล่นครับเพราะว่าบนตีนครับไม่เหมือนใครตัวนี้ก็คือเทปกาวธรรมดาแต่เอาไว้ทำอะไรก็คือในหุ่นฟิกเกอร์ที่ผมบอกว่าหน่วยรบพิเศษหรือว่าเป็นสเปเชียลฟอนเนี่ยเขามีไว้เพื่อมัดนักโทษหรือว่าการจับกุมตัวประกันนะครับหรือว่าอาจจะใช้งานประเภทอื่นเก็บของบางกระเป๋าบางชิ้นอาจจะขาดก็จะเอามาพันใช้งานอนุประสงค์ได้ก็หามาติดไว้เฉยๆทำงานนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแท่งไลท์สติ๊กก็คือจะเป็นแท่งเรืองแสงถ้าหากว่าโอเปอเรชั่นกลางคืนหรือว่าเวลาเราเล่นกลางคืนหรือว่ามีกิจกรรมกลางคืนเนี่ยเราสามารถขัดออกมามันก็จะเรืองแสงเป็นสีสันจริงๆอันนี้หลายๆท่านเข้าใจว่าเอาไว้สวยงามเหมือนงานคอนเสิร์ตจะมีแท่งกลมๆที่ใส่ตรงข้อมือเป็นประเภทเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ทางหน่วยทหารเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องของการขอความช่วยเหลือส่งสัญญาณที่หน้าต่างๆก็หามาติดหามาใส่เรื่องให้มันดูสวยขึ้นเท่านั้นเองแต่ถามว่าเวลาเล่นดีๆใช่ไหมไม่ได้ช่วยเลยครับก็ขึ้นมาส่วนหัวละนะครับผมที่เกิดไว้ตอนแรกก็คือผมพยายามแต่งตัวให้เหมือนหน่วยสเปเชียลฟอร์สก็คือต้องมีหมวกที่ว่าเป็นทรงแปลกหลายๆท่านอาจจะว่าเอ๊ะทำไมมันก็หมวกกันน็อกเหมือนกันแต่ว่าทำไมมีหลายตรงตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งแบบที่ในหน่วยสเปเชียลฟอร์สเนี่ยเขาเลือกใช้ผมก็พยายามหาซื้อพยายามเอาที่มันที่ถูกใช้นะครับผมในการเล่น BB เนี่ยตัวนี้สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าช่วยฝึกตัวเองเวลาเราโพสยิงคู่ต่อสู้หรือว่าเราประทับปืนยิงเนี่ยถ้าหากหัวเราโผล่มาเยอะถูกยิงหัวเสียงดังเป๊ะชัดเจนไม่มีใครด่าเดี่ยวแน่นอนครับแล้วก็แว่นตัวนี้จะเป็นแว่นฟอกเกอร์ที่ใช้เวลาเล่นดีๆของยี่ห้อ ESS รุ่น NVG Turbo Fan ก็จะมีพัดลมในตัวซึ่งตัวนี้ก็พยายามก๊อปปี้มันเหมือนกันว่าทหารจริงๆเนี่ยเขาเลือกใช้รุ่นนี้กันผมก็พยายามไปสืบสอบค้นหามาแล้วก็โดยรวมแล้วก็จะมีการติดแท็กติดอะไรพวกนี้ในเรื่องของเวสก็จะมีถุงน้ำมีกระเป๋าต่างๆเข้ามาช่วยในเรื่องของความสวยงามอย่างในเรื่องของถุงน้ำเนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้บางท่านก็จะมีการเล่นในป่าหรือว่าเป็นเล่นนิดๆเป็นท่านก็คือมีถุงท่านอาจจะต้องเข้าป่าเป็นเวลานานถึงชั่วโมง5 ชั่วโมงก็ถ้าถามว่าพกขวดหรือว่ากระป๋องอะไรไปก็อาจจะไม่สะดวกก็ใช้เป็นถุงน้ำในการเก็บน้ำแล้วก็ทานสำหรับวันนี้นะครับช่วงรีวิวเกียร์ของรายการชุดนี้ครับก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้สำหรับตัวผมท็อปไอรีนก็คงต้องขออนุญาตลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้หวังว่าโอกาสหน้าจะมีอะไรมาใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้พอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ